อะไรแต่ว่าบางทีมันเสียงมันแบบขาดขาดหายแล้วบางทีก็แบบหายไปแล้วก็มาทีเดียวเลยเดี๋ยวถ้างั้นกูใช้เน็ตกูดีกว่าแป๊บนึงอาจจะหลุดอาจจะหลุดนะครับเดี๋ยวกูใช้ของโทรดีกว่ารู้สึกมันดีเลยจริงๆนั่นแหละแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงหลุดหรือไม่หลุดเดี๋ยวเขารู้กันอ่ะหายดีเลยยังอ๋อโอเคครับแสดงว่าเป็นที่สัญญาณเน็ตนะครับพอดีใช้เน็ตโรงเรียนมันก็เลยจะเป็นแบบนี้อ่ะตอนแรกนะครับอธิบายใหม่ตอนแรกงานที่ทำไดแคสก็คือการที่มันจะมีงานเกิดขึ้นก็คือต้องมีปริมาตรที่มันเปลี่ยนไปถ้าปริมาตรเพิ่มขึ้นแต่คำว่าปริมาตรในตอนหลังเนี่ยมากกว่าตอนแรกก็คือแก๊สทำงานแต่ถ้าปริมาตรในตอนแรกน้อยกว่าปริมาตรในตอนหลังก็คือเราทำงานให้กับแก๊สหรืองานที่กระทำต่อแก๊สนะครับซึ่งมันจะมีค่าเท่ากันกับงานที่แก๊สทำนะครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากันแต่เครื่องหมายมันก็คือใส่ทิศทางตรงกันข้ามแค่นั้นเองถ้าเป็นงี้กระจายเข้าไปก็จะได้อะไรครับพี่วงเล็บอะไรครับ V1 ลบ V2นั่นเองนะครับเอากระจายเข้าไปเนาะนะครับเครื่องหมายลบเจอ V2กลายเป็นลบนะครับเครื่องหมายลบเจอกับลบ V1กลายเป็นบวก V1เพราะนั้นอันนี้งานที่แก๊สทำครูดิดอัดหน้าจอให้ครูด้วยนะครับครูจะใช้คลิปวันนี้ด้วยอยู่ความนู้นโอเคครูดิดไม่อยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรข้อสองนะครับจงหางานในการอัดแก๊สอาร์กอน1 กิโลโมลนะครับปริมาตร2.4ลูกบาศก์เดซิเมตรลูกบาศก์เดซิเมตรคุ้นไหมอุณหเซลเซียสนะครับความดันทีนี้มีปริมาตรที่ความดันเดียวกันอันนี้ปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือปริมาตรลดลงปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือปริมาตรลดลงครับลดลงครับปริมาตรลดลงเพราะฉะนั้นงานที่ได้จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบเป็นลบทำยังไงดีคราวเนี้ยง
งานในการอัดแก๊สที่ความดันคงตัวปริมาตรที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เอ่ยเราต้องหาปริมาตรที่เปลี่ยนไปครับสักทีความดัน1.01คูณ10 กำลัง 5นิวตันต่อตารางเมตรเท่ากับโอ้ยไม่ใช่สิคูณต้องคูณครับคูณเท่าไหร่ดีครับก็ต้องเอา2.24ลงกับ1.40ครับเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอางั้นก็เอาตัวหลังเอาตัวหลังลบตัวหน้าต้องเอา v2 ลบ v1 ใช่ไหมครับทีใชวง่เล็บ v2 ลบ v1 v2 ของเราก็คือ1.4คูณ10 กำลัง 4ลบกับ2.24คูณ10 กำลัง 4ไอ้ลูกบาศก์เดซิเมตรนี่มันเป็นยังไงอ่ะลืมมันมีเดซิเมตรด้วยไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรนะครับลืมเปลี่ยนหน่วยอีกนะเนี่ยคูณเท่าไหร่ดีเดซิคือเท่าไหร่ครับลืมเลยขอโทษยกกำลังลบหนึ่ง10 กำลังลบ 1ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นทำให้เป็นลูกบาศก์ก็คือต้องยกกำลัง3เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณด้วย10 ยกกำลังลบ 3ลูกบาศก์เมตรขอโทษทีนะครับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งคูณ10 กำลัง 5คูณกับ0.84ครับบวกหรือลบครับเป็นลบครับลบ0.84คูณ10 ยกกำลังอันนี้มี-4นะครับอันนี้-3ใน10 ยกกำลัง 1อ่ะเราก็จะได้คำตอบออกมาได้ประมาณลบ0.85ครับคูณ10 ยกกำลัง 6มันเป็น848ครับครับผมอ่าคูณ10 ยกกำลัง 6เอาให้เป็นเลขนัยสำคัญเอาให้เป็นอะไรวะ a คูณ10 ยกกำลัง n นะครับ8.4คแปูดณ10 ยกกำลังอ๋อโอเคครับโคจรกำลังหกจูลประมาณนี้นะครับอันนี้คืองานอะไรครับงานในการอัดแก๊สหรืองานที่แก๊สทำไอ้ที่เราคำนวณนี่คืองานอะไรครับงานของเราที่เราใช้อัดแก๊สครับงานที่เราใช้อัดแก๊ส
อันนี้ไม่ใช่งานที่แคสทำเหรอตัวเนี้ยดับเบิลยูคืองานอันนี้งานที่ทำก็คืองานที่มันแก๊สทำนะครับแก๊สเนี่ยมันทำงานลบ8.4เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้งานไปในแก๊สงานที่เราทำก็คือมันต้องตรงข้ามกับเครื่องหมายไงเนี่ยเหมือนข้อเนี้ยงานที่เราทำอ่ะก็คือต้องมีทิศตรงข้ามกับเครื่องหมายที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้างานที่เราทําก็คือต้องเป็นลบอีกทีนึงอันนี้งานที่อันนี้คือแล้วครับงานที่แก๊สทําแต่ถ้างานที่เราทําคืออะไรครับมีทิศตรงขตรง้าขม้ามเพราะทั้งงานที่เราทำก็คือดับเบิลยูจะเท่ากับลบวงเล็บลบ8.4คูณ10^5จูลเหมือนข้อที่ผ่านมาดังนั้นงานที่เราทำจึงมีค่าเป็นบวกนะครับจะเท่ากับบวก8.4คูณ10^5จูลเป็นแบบนี้เห็นยังโอเคครับจะทันไหมครับอันนี้คืองานที่เราทำนะครับอันนี้คืองานที่แก๊สทำนะครับข้อถัดมาสามจากข้อสองพลังงานภายในของแก๊สอาร์กอนที่เปลี่ยนไปพลังงานภายในคือตัวไหนเอ่ยพลังงานภายในคือตัวไหนครับคือตัวเดลต้าอยู่นะครับความร้อนที่แก๊สคายออกมาคือตัวอะไรคือตัว Q เราหาสองอย่างนะครับพลังงานภายในเนี่ยมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ3/2 n r เดลต้าทีเราหาเดลต้าทีได้ไหมคนนี้เดลต้าทีคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหามาจากไหนดีหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเดลต้าทีตัวเนี้ยหามาตอนหลังนะครับหลังจากที่เราอัดแก๊สแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับมันมี PV เท่ากับ N R T หาที่เฉยๆสิ
t เฉยก็คือ pv หารด้วย n คูณกับ r เท่ากับ p 1.01คูณ10ยกกำลัง5 v ปริมาตรใหม่1.4คูณ10ยกกำลังไม่พออย่าลืมนะครับมันเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรเราต้องเปลี่ยนเป็นลูกบาศก์เมตรนะทำไงวะดีเท่ากับ1.01คูณ10กำลังห้าคูณกับ1.4คูณ10กำลัง4คูณ10กำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรหารด้วย n 1 กิโลโมล1คูณ10กำลัง3โมลคูณกับ r 8.31หาคำนวณทีออกมาให้ก่อนตะวันคิดได้อะไรตะวันคิดให้ด้วยครับนะครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมตัวที่นอนอยู่ไหมได้ประมาณ1.7คูณ10กำลังลบ2ครับไอ้คูณ10คูณ10กำลัง2ครับคูณ10กำลังสองขอบคุณใส่มาเลยจำนวนเต็มมาเลยครับอ๋อเดีก๋ยว็ต้องที่ใหม่เนี่ยอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันที่จะเท่ากับอุณหภูมิใหม่นะครับตอนแรกอุณหภูมิเดิมเนี่ยมันศูนย์องศาเซลเซียสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อปริมาตรมันลดลงเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นครับเพราะนั้นอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเป็น170เหรอครับครับครับ170ครับร้อย170เป็น170เซลเซียสใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นอันแรกคือหาพลังงานภายในระบบก่อนอ๋ออ่าพลังงานภายในระบบคือ U เท่ากับ3/2 n r แล้วก็เดลต้าทีเดลต้าทีต้องเป็นหน่วยเคลวินนะครับยูจึงเท่ากับ300อันนี้เป็นเคลวินเดลต้าทีคืออะไรเอ่ยใช้เท่าไหร่ดีครับ
เดลต้าทีคือ t สองลบ t หนึ่ง t สองเป็นเท่าไหร่ดีถ้าคิดเป็นเควินตอนแรกที2เป็น0 องศาครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเควินลบ273ลบ170ก็ร้อยสเจา็มดสิบอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไป170เคลวินนะหน่วยออกมามันเป็นเคลวินได้ไหมครับมันได้1,283.89ห้าครับผมเลขยกกำลังคูณ10 กำลัง 3ด้วยบวกหรือลบครับเป็นลบเป็นลบครับลบ1,0001,282ครับผม0.89คูณ10ยกกำลัง3จะเป็นจูลอันนี้คือ U พลังงานของแก๊สที่เปลี่ยนไปพลังงานลดลงนะครับพลังงานของเขาลดลงติดเครื่องหมายลบต่อไปเขาถามว่าความร้อนที่แก๊สนี้คายความร้อนคือตัวอะไรเอ่ยโอ้ใส่พื้นที่ไม่พออีกแล้วความร้อนก็คือตัว Q นะครับ Q อ๋อ Q เราเท่ากับ W บวกเดลต้า U W มีไหมครับ W ข้างบนเมื่อกี้เนี่ยข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เนี่ยลบใครจำได้บ้างลบ8.4คูณคูณสิบสิบยกกำลังห้าจูลจูลบวกกับเดลต้ายูของเราเมื่อกี้นี้ลบ1.28คูณ10ยกกำลัง6จูลอันนั้นคิวเท่ากับลบเท่าไหร่ดีเอาให้มันเป็นกำลังเท่ากันซะจากกำลังห้าเปลี่ยนเป็นกำลังหกทำยังไงเอ่ยหรือจากกำลังหกเปลี่ยนเป็นกำลังห้าทำยังไงเอ่ยแล้วมาลบ21.2ครับกำลังเท่าไหร่ละครับคูณ
คูณสิบกำลาังห้เอาาเคลรับขอย่าลืมสิ a คูณ10ยกกำลัง n เรียนสัญญากรวิทยาศาสตร์มาแล้วอันนี้เป็นกำลังหกนะเท่าไหร่ครับเอาตัวนี้เป็นกำลังหกนะเท่าไหร่จะเลื่อนจุดมาข้างหน้าใช่ไหมครับได้1.28บวกกับ0.84ได้เท่ากับ12.80/11 2.21ลบ2.12คูณ10ยกกำลัง6จูลประมาณนี้ไหมใช่ไหมครับตะวันครับผมโอเคผ่านนะครับต่อไปดูโจทย์ข้อ17นะครับหน้า182เมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรลดลงความดันของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดเมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรลดลงปริมาตรลดลงถ้าปริมาตรลดลงโมเลกุลของแก๊สเป็นยังไงครับจากเดิมปริมาตรมันอยู่ตรงนี้ถ้าถัดมาปริมาตรมันลดลงเหลือแค่นี้โมเลกุลของแก๊สนะครับปกติแล้วมันก็จะชนผนังใช่ไหมครับการที่แก๊สชนผนังทําให้มีพลังงานเกิดพลังงานก็มีความดันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปริมาตรมันลดลงโอกาสที่จะมันชนผนังเนี่ยมันเป็นไงครับมันมีโอกาสชนได้มากขึ้นครับมันวิ่งเร็วขึ้นนั้นเมื่อมันมีโอกาสในการชนมากขึ้นนะครับมันก็จึงมีความดันเพิ่มขึ้นนึกถึงแก๊สที่อยู่ตามบ้านเราครับเราเอาแก๊สไปใส่ในถังได้ยังไงเอ่ยทำไงยังไงถึงจะเอาแก๊สเนี่ยเอาไปใส่ในถังได้เรามีวิธีการทำยังไงครับถึงจะเอาแก๊สธรรมชาติหรือแก๊สอะไรก็ตามเอาไปอยู่ในถัง
อัดโอเคอัดนี่คืออะไรครับการอัดแก๊สก็คือการเพิ่มอะไรการเพิ่มความดันการเพิ่มความดันปุ๊บถ้าเราเพิ่มความดันแก๊สอุณหภูมิมันจะเป็นยังไงครับอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงถ้าเราเพิ่มความดันเร็ว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 ถ้าเพิ่มความดันอุณหภูมิเป็นไงเอ่ยอุณหภูมิเพิ่มครับอุณหภูมิเพิ่มถ้าเราเพิ่มความดันอุณหภูมิก็เพิ่ม PV เท่ากับ nRT นะครับถ้าเราเพิ่มความดันอุณหภูมิก็ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่าสองอันเนี้ยคูณกันแล้วเนี่ยมันจะต้องได้เท่ากันเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะถึงจะเพิ่มถึงจะเอาอุณหภูมิให้มันคงที่เพราะถ้าเราอัดไปอุณหภูมิสูงไม่ได้แน่นอนต้องเพิ่มความดันและก็จะต้องทำไมครับลดอุณหภูมิครับเพิ่มความดันกับลดอุณหภูมิถึงจะทำให้แก๊สนั้นเข้าไปอยู่ในถังหรือแก๊สนั้นเป็นของเหลวได้นะเหมือนที่แก๊สที่อยู่ในไฟแช็กอะทำไมมันเป็นของเหลวอะนั่นคือต้องเอาไปเพิ่มความดันแล้วก็ลดอุณหภูมิลงข้อ18ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อทีสูงขึ้นอัตราเร็วเป็นยังไงครับมันต้องนึกถึงสมการให้ออกเนาะโมเลกุลของแก๊สสัมพันธ์อุณหภูมิสัมพันธ์กับความเร็วยังไงนะครับแล้วจากสูตรนี้แล้วมีสูตรอื่นอีกไหม EK เท่ากับอะไรครับ3/2 KVT EK เท่ากับอะไรครับเท่ากับเศษ1/2 MVRMS นะครับยกกำลังสองเราจับสองสมการนี้มาเท่ากันดูสิเศษ1/2 M V R M S ยกกำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ3/2 K B คูณกับ T นั้นได้ V R M S เนี่ยจะเท่ากับสแควร์รูท3 KB T ส่วนด้วย M จะเห็นว่าอัตราเร็วแปรผันตรงกับอุณหภูมิดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สก็จะสูงขึ้นด้วยข้อถัดมาแก๊สต่างชนิดกันอุณหภูมิเท่ากันพลังงานจลเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่แก๊สต่างชนิดกัน
พลังงานจลเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่พลังงานจลเฉลี่ยขึ้นกับอะไรครับพลังงานจลเฉลี่ยคือ EK เฉลี่ยเนี่ยจะเท่ากับ3ส่วน2 KBT นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเท่ากันนะครับพลังงานจลเฉลี่ยจะเท่ากันด้วยข้อ20นะครับถ้าความดันและปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไปแต่อุณหภูมิคงตัวพลังงานภายในของระบบเปลี่ยนแปลงหรือไม่พลังงานภายในระบบคือตัวอะไรครับ U เนี่ยมันเท่ากับ3ส่วน2 N RT Delta U เท่ากับ3ส่วน2 N R Delta T เพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิคงตัวอุณหภูมิคงตัวพลังงานภายในระบบถามว่าพลังงานภายในระบบเป็นศูนย์ไหมพลังงานภายในระบบไม่เป็นศูนย์นะครับถึงตัวนี้เป็นศูนย์ถ้าเดลต้าทีเป็นศูนย์เดลต้ายูก็จะเป็นศูนย์ถ้าเดลต้ายูเป็นศูนย์หมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบนะครับไม่ใช่ว่าพลังงานภายในระบบเป็นศูนย์พอไม่เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบก็คือพลังงานภายในระบบจะคงที่ครับคุ้นไหมเหมือนกระบวนการใดครับของเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิคงตัวกระบวนการใดครับทยีดาอยู่ไหมครับทยีดาเนี่ยไม่อยู่ทยีดาครับอุณหภูมิคงตัวเนี่ยเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วมันเป็นกระบวนการใดครับเงียบเป็นไอโซเทอร์มอลหรือเปล่าไอโซเทอร์มอลโอเคถูกต้องครับเยี่ยมมากแสดงว่ายังจำได้ถัดมาอันนี้ครับเมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรลดลงไม่มีการถ่ายโอนความร้อนไม่มีการถ่ายโอนความร้อนคืออะไรเอ่ยอะเดียบาติกครับไอ้เนี่ยยังไม่ได้ถามกระบวนการถามว่าไม่มีการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยเรียกว่าอะไรครับมันคืออะไร Q เท่ากับอะไรครับ
u เท่ากับ0อัดแก๊สให้มีปริมาตรลดลงปริมาตรมันเป็นตัวบอกเรื่องของอะไรครับงานถูกต้องนะครับปริมาตรเป็นตัวบอกเรื่องของงานเพราะนั้นงานเป็นบวกหรืองานเป็นลบเป็นลบลบ W คุ้นไหมพลังงานภายในระบบจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมเราใช้สูตรอะไรครับ Q เท่ากับ W บวกกับ Delta U Q เป็น0 W ติดลบ W แล้วก็บวกกับ Delta U เพราะฉะนั้น Delta U พลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนไปจะเท่ากับ W อันนี้หมายความว่าอะไรครับพลังงานภายในระบบจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าอันนี้เป็นบวกใช่ไหมครับพลังงานสรุปว่าพลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้นนะครับข้อ22นี่ข้อกอไก่ครับอธิบายซิว่าเอ๊ะมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงแก๊สในกระป๋องสเปรย์ขณะถูกเผาไฟเราเอากระป๋องสเปรย์มาเผาไฟครับเอาไฟใส่เข้าไปเอาไฟใส่เข้าไปนี่คืออะไรครับให้อะไรครับเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนแสดงว่าบวก Q ถูกไหมครับกระป๋องสเปรย์ขยายตัวไหมขยายตัวไหมครับกระป๋องสเปรย์ถ้ากระป๋องสเปรย์มันไม่ขยายตัวถ้ากระป๋องสเปรย์ไม่ขยายตัวหมายความว่าปริมาตร V จะเป็นครับปริมาตรคงที่ถ้าปริมาตรคงที่ก็คือตัวอะไรครับงาน W จะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราดูว่า Q เขาให้มาเท่ากับ Delta U บวกกับ W ถ้า W เป็น0ปุ๊บเราก็จะได้ Q เนี่ยเท่ากับเดลต้า U ถ้าเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆถ้าให้ความร้อนไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับเดลต้า U เป็นบวกหมายความว่าพลังงานภายในระบบมันเพิ่มขึ้นถ้าพลังงานภายในเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นยังไงต่ออุณหภูมิสูงอุณหภูมิแปรผันตรงกับความดันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิแปรผันกับความดันอุณหภูมิสูงมากๆก็จะมีความดันมากผลสุดท้ายเป็นไงครับถ้ากระป๋องมันรับความดันไม่พอนะครับ
มันก็คือโอกาสที่ทำให้กระป๋องระเบิดเนี่ยเป็นไปได้สังเกตกระป๋องไหมครับก้นกระป๋องเนี่ยทำไมมันต้องทำให้มันตูดมันโค้งๆด้วยถ้าเราดูด้านข้างนะครับตูดกระป๋องเนี่ยมันจะโค้งขึ้นกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องสเปรย์หรือกระป๋องอะไรก็ตามเนี้ยทำไมครับทำไมมันโค้งอ่ะสังเกตดูไหมกระป๋องเบปซี่อย่างเงี้ยกระป๋องโค้กอย่างเงี้ย กระป๋องสเปรย์ถามว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยเกิดจากการตกกระทบพื้นอย่างแรงหรือเกิดใส่ความร้อนเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะขยายตัวมานะครับทำให้มันมีปริมาตรเพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นก็คืออุณหภูมิมันก็จะลดลงได้นะครับพลังงานภายในก็จะลดลงได้นั่นเองนะครับอันนี้คือกระป๋องสเปรย์นะครับอันที่หนึ่งพลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มมากขึ้นก็ไก่ต่อไปขอไข่ครับไอน้ำในห้องอบไอน้ำความดันสูงขณะที่ได้รับขณะอธิบายว่าขณะที่ได้รับหรือคายความร้อนห้องอกไอ้น้ำนี่เป็นไงอ่ะใครรู้จักบ้างผมไม่รู้จักมันก็อารมณ์เหมือนห้องน้ำครับอุณหภูมิสูงห้องน้ำใช่ครับเป็นเหมือนห้องน้ำอุณหภูมิสูงแล้วก็มีไอ้น้ำไอ้ร้อนๆออกมาอืมปริมาตรมันเปลี่ยนไหมถ้าเป็นแบบนี้เป็นห้องปิดอย่างนี้ไม่ครับไม่เปลี่ยนถ้ามันเป็นห้องปิดใช่ไหมครับห้องปิดก็คือ V คงที่มีคงที่ก็คือได้ W เท่ากับ0ถ้า W เท่ากับ0ก็เหมือนเข้าเมื่อกี้นี่เลยก็ Q เท่ากับเดลต้า U ถ้าได้รับความร้อนถ้าเอาความร้อนเข้าบวก Q ก็จะเท่ากับบวกเดลต้า U แล้วได้รับความร้อนพลังงานภายในก็จะเพิ่มขึ้นถ้าลบ Q ก็คือเอาความร้อนออกนะครับได้รับความร้อนนะครับก็คือตัวนี้ได้รับความร้อนคือบวก Q ถ้าคายความร้อนก็คือลบ Q ถ้าลบ Q ก็คือเท่ากับลบเดลต้า U พลังงานภายในก็จะมีการลดลงด้วยอันนี้พลังงานที่พูดถึงพลังงานภายในของไอ้น้ำนะครับข้อที่3เครื่องจักรไอ้น้ำนี่ใครเกิดทันบ้างครับได้ยินแต่ชื่อครับเครื่องจักรไอ้น้ำนี่เป็นยังไงอะเอาความร้อนไปต้มใช่ไหมต้มน้ำแล้วก็ต่อท่อให้มีความดันเอามาดันกับกระบอกสูบอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นไอ้น้ำ
เอาไอ้น้ำมาดันกระบอกสูบดันลูกสูบปุ๊บถ้าอย่างนี้คืออะไรครับถ้ามีไอ้น้ำมาดันปุ๊บลูกสูบจะเป็นไงลูกสูบจะเคลื่อนที่มาตรงนี้อันนี้ใครทำงานใครทำงานครับไอ้น้ำไอ้น้ำทำงานก็คือไอ้ครับไอ้น้ำครับผมถ้าเกิดงานคืออะไรครับได้บวกดับเบิ้ลยูช่วงนี้เป็นยังไงดีกันพลังงานภายในเป็นแบบไหนดีพลังงานภายในเป็นแบบไหนครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดงานขึ้นนะครับแล้วก็ลูกสูบเคลื่อนที่ปุ๊บพลังงานภายในนะครับของระบบจะลดลงตอนแรกมันทำงานนะครับพอพลังงานภายในระบบลดลงปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรขึ้นลูกสูบมันก็จะกลับมาสู่ที่เดิมนะครับวนกลับไปกลับมาแบบนี้แหละมีไหมหมดยังหมดแล้วอ่ะสงสัยพูดเตรียมมาแค่นี้22มีอีกอันที่เป็นปัญหาครับเอาสัก 2-3 ข้อก่อนข้อ26ครับนักเรียนข้อ26นะครับเปิดข้อ26เอ๊ะแสดงว่าเซฟไปไม่ติดเหรอพี่จี้24 25 26ขอ26เลยแล้วกันนะครับก็ถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของแก๊สอุดมคติเลยเอาอีก2ข้อพอแล้วแก๊สอุดมคติมวล20กรัมบรรจุในขวดปิดมิดชิดอุณหภูมิ293เคลวินถ้าอุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้น20เคลวินเ
พลังงานภายในจะเพิ่มขึ้นเท่าใดมวลโมล่า20กรัมต่อมนี่คืออะไรอ่ะมวลโมล่าเนี่ยไม่รู้พลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนไปก็คือเดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 n r เดลต้า t n เล็กมีค่าเท่าไหร่ครับเหลือตัวเดียวที่ยังไม่รู้อยากใครถนัดเคมีครับนาเดียอยู่ไหมครับอยู่ค่ะนาเดียลองบอกครูซิว่าไอ้ n เล็กเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มวลโมล่านี่คือตัวอะไรอ่ะเอ็นเล็กคือตัวอะไรเอาเอ็นเล็กก่อนเอ็นเล็กคือตัวอะไรครับจำนวนโมลวะค่ะเอ็นเล็กคือจำนวนโมลเนาะแต่เขาให้มวลโมล่ามาคืออะไรอ่ะเอ็มใหญ่หารด้วยเอ็มเล็กยี่สิบกรัมหรือเอ็มเล็กหรือเอ็มใหญ่อะข้อนี้20 กับ 20เท่ากับ1ใครจำสูตรได้บ้างครูจำสูตรไม่ได้เอ็มเล็กm ต่อ m ใหญ่หรือ m ต่อ m เล็ก m เล็กต่อ m ใหญ่ป่ะคะ m เล็กต่อ m ใหญ่อะ m เล็กคือ20กรัมเหรอใช่ค่ะหารด้วย20กรัมต่อโมลเป็นจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นโมลต่อกรัมเนาะแต่รู้ว่า n มันคือ1แล้วกันเอามาหารกันละกูจำไม่ได้ละข้อนี Delta T อุณหภูมิใช้เท่าไหร่ดีครับใช้293หรือใช้20หรือใช้ตัวอื่นครับถ้าอุณหภูมิของแก๊สในขวดเพิ่มขึ้น20เคลวินก็คืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไป Delta T คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ต้องเป็น20เคลวินกดอีกทีเลยได้ก็ยังก็ได้ 24.93 คูณ 10 กำลัง 1 หรือ 2.49 คูณ 10 กำลัง 2 ครับ 200
49.33 จูลกิโลจูลล่ะอืม0.2 4 249 25ประมาณนี้ข้อสุดท้ายคุ้นคุ้นไหมครับพลังงานภายในระบบหามาจากอะไรครับอันนี้มันเป็นกราฟความดันกับปริมาตรจาก A กลายเป็น B แสดงว่าอันนี้ U 1อันนี้ U 2พลังงานเปลี่ยนไปเท่าไรก็คือเดลต้า U เท่ากับ U 1ลบ U 2เปิดไปดูสิพลังงานภายในระบบหามาจากไหนได้บ้างเมื่อวานนี้กูจะหาเจอไหมเนาะของเมื่อวานนี้อันนี้อันนี้หาจากพื้นที่ใต้กราฟได้เลยครับใช่เหรอพลังงานในระบบ3/2 PV สามส่วนสอง PV เหรอเดี๋ยวใช่ไหมนี่ไง P ก็ต้องมีนู่นใช่ไหมใช่มันมี P กับ V อ้าวหายเฉยครูครับครับครับขออนุญาตครับคือสิริโสภาเขาบอกเขาอยู่หน้าหอนักกีฬาแล้วหอนักกีฬาบอกให้เขาไปเคาะห้องวิชาการโอเคครับห้องวิชาการซ้ายมืออ่ะตรงห้องฟิตเนสอ่ะทำไมมันไม่ทักมาในนี้วะหรือทักแล้วครูไม่ได้อ่านของทักในไลน์ค่ะโอ้ครูมันได้เปิดไลน์นะครับพอดีเริ่มใหม่โอเคไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้อันนี้ยูหนึ่งอันนี้ยูสองเดี๋ยวต้องยูมันจะเท่ากับยูอะไรนะยูสองลบยูหนึ่งเนาะU 1จะเท่ากับ3/2 U เฉยๆมัน U เฉยๆเนี่ยมันเท่ากับ3/2 PV P คูณ V คืออะไรอ่ะคือพื้นที่ต่างๆ3/2 P 1ใช่ไหมP 1กับ V 1อ่ะหาทีละตัว3/2 P 1มีค่าเท่าไหร่ครับดูจากกราฟเลย P 1นี่ไงก็เป็น30คูณ1ครับ30คูณกับ1ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นหน่วยมันเป็นอะไรลูกบาศก์เมตรหรือยังนะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ30 339 9/2 ก็เหลือ45จูล U2 ก็เท่ากับ3/2 P2 V2 P2 เป็นเท่าไหร่เอ่ย P2 ของเราออกมาเหลือ20 V2 ของเราเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4อันนี้จึงเท่ากับ
120ครับ120จูลก็จูลเพราะฉะนั้นเดลต้า U เท่ากับเท่าไหร่ดีเราจะเอาเท่ากับ120ลบ45เดลต้า U จึงเท่ากับ-75จูลอันนี้พลังงานภายในระบบมีค่าเป็นบวกก็คือเพิ่มขึ้นหรือลดลงพลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้น75จูลนะครับจะเห็นว่าอันนี้ลดความดันปริมาตรเพิ่มขึ้นข้อถัดมาอันนี้ไวๆนิดนึงนะครับ แก๊สอ๋อมาต่อฟังแก๊สในกระบอกสูบได้รับความร้อนจากภายนอก142จูลอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยอ่ะอย่างรวดเร็วครับQ เท่ากับบวก142จูลแก๊สทำงาน160จูลแก๊สทำงานคือตัวดับเป็น U ดับเป็น U เท่ากับบวกบวก160จูลลพลังงานภายในเป็นเท่าใดพลังงานภายในคือตัวหามาจากตัวอะไรครับ Q เท่ากับดับเป็น U บวกเดลต้า U บวกดับเป็น U เดลต้า U บวกดับเป็น Uอันนี้ก็คือ Q จะเท่ากับ142อืมโทษ142เท่ากับเดลต้า U บวก160เพราะฉะนั้นเดลต้า U จึงเท่ากับ142ลบ160เท่ากับ-18จูลถ้าพลังงานภายในระบบลดลงอุณหภูมิของแก๊สเป็นอย่างไรเขาถามครับลดลงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของแก๊สมันแปรตามอะไรเอ่ยโทษพลังงานภายในระบบแปรตามกับอุณหภูมิใช่ไหมครับเดลต้ายูเท่ากับอะไรนะครับ สามส่วนสอสางมส่วนสองเอ็น n อาร์ทีอาร์โนเดลต้าเดทีลต้าทีนะครับถ้ามันมีเดลต้ายูต้องมีเดลต้าทีนะครับถ้าเป็นยูเฉยๆแล้วครับยูเท่ากับสามส่วนสองเอ็นอาร์แล้วก็ทีแบบนี้เพราะฉะนั้น พลังงานภายในระบบลดลงแล้วก็ทีก็จะลดลงด้วยข้อ30แล้วกันข้อสุดท้ายละเยอะหน่อย10:08อย่างรวดเร็วเขาถามว่าจงหาพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปคือตัวอะไรเอ่ย ตัวเดลต้า U ของได้รับความร้อนแก๊สทำงานอ่ะข้อไก่ครับเดลต้า U ของเรามี Q เท่ากับเดลต้า U บวกกับดับเบิลยูเพราะฉะนั้นเดลต้า U เฉยๆยิ่งเท่ากับ Q ลบดับเบิลยูข้อหนึ่งได้รับความร้อนได้รับความร้อนคือตัวอะไรครับ Q เป็นบวกหรือ Q เป็นลบคิวเป็นบวกเนี่ยบวกนะครับ
บวก Q ก็คือบวกกับ 2,100 จูลนะครับลบครับแก๊สทำงานแก๊สทำงานเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกอันนี้บวกดับมันอยู่บวก400จูลเพราะฉะนั้นเดลต้ายูจึงเท่ากับ2,100ลบ400เหลือบวก1,700จูลข้อขอไข่ได้รับความร้อนกอไก่เสร็จนะครับต่อไปขอไข่ได้รับความร้อนก็คืออะไรครับบวก Q 1,260ลบกับออกแรงทำงานต่อแก๊สทำงานต่อแก๊สคือลบดับเป็นยูก็จะเป็นลบกับ420เพราะฉะนั้นเดลต้ายูจึงเท่ากับเท่าไหร่ดีหนึ่งพันอันนี้คือได้เครื่องหมายบวกครับหนึ่หงกพรั้อนยแปดสิบ680จูลข้อสุดท้ายให้ความร้อนออกมาให้ความร้อนออกก็คือคายความร้อนนั่นเองก็จะเป็นอะไรครับลบคิวขณะที่ปริมาตรของแก๊สคงตัวก็คือได้ดับปเป็รินมาตรขงองาแกน๊เทส่าคกังบตศัวูนย์ดับเป็นยูเท่ากับศูนย์ฉะนั้นเดลต้ายูจึงเท่ากับลบกับ5,000ลบกับศูนย์เพราะฉะนั้นเดลต้ายูจึงเท่ากับลบ5,000จูลก็ไก่เป็นไงครับก็ไก่พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงกอไก่ได้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบวกขอไข่ได้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับขอควายเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงพลังงานลดลงโอเคนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ5 นาที20 นาทีมีเวลาว่างๆเมื่อวานนี้ทำได้กี่ข้อเอ่ยวันนี้ที่ทำให้ทำในชีททำได้กี่ข้อครับหลายข้อเนาะถ้านักเรียนว่างๆนะครับมีเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดท้าทายดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่ลองทำดูแล้วกันนะครับใครนะยังไม่ได้กรอกให้ครูธีรพลอยู่ไหมครับธีรพลธีรพลไม่อยู่อีกโอเคนะครับเดี๋ยวเจอใหม่สัปดาห์หน้านะครับเรียนเรื่องของแข็งอย่างเดียวพอนะครับของไหลเดี๋ยวค่อยเรียนเทอมสองแล้วกันอาจจะสอนสัปดาห์หน้าอีก1 ครั้งนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะสอบเลยนัดสอบเลยนะครับ25 25 กันยานะครับนัดสอบนะครับครับนี่แหละ2 คาบแรกนี่แหละครับ24นี่ให้เตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับ
17 18จะซ้อนเอ้ยไม่ใช่สิ25วันเสาร์ดูผิด16กับ17นะครับอาทิตย์หน้าสอนอีก1ครั้ง2ครั้งเรื่องของแข็ง23นะครับให้ หยุดอ่านหนังสือ24สอบนะครับแล้วก็เขียนงานด้วย วันที่หนึ่ง24นี่25 26 27ถึงวันที่หนึ่งนะครับจะให้เคลียร์งานแล้วก็ตัดเกรดเลยอ่ะโอเคนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครขอบคุณครับผมขอบคุณครับดีครับ